ประกาศเตือนภัยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนื่อง้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องม,มรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจังหวัดเสี่ยงภัยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบวัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึง การสกลนครนครพนมมุกดาหารกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา Network Today